ผู้ชมคุณปรินซ์เดี๋ยวมาดูกันที่เรื่องของกีฬากันบ้างนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางสมาคมกีฬาเทนนิสเนี่ยก็ได้มีการประกาศเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันประจำเดือนพฤษภาคมออกไปก่อนนะครับก็เพื่อให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในกอารลดความเสี่ยงนะครับของการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนี่ยทางสมาคมก็บอกว่าได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันเทนนิส4รายการด้วยกันนะ4รายการเลยนะครับได้แก่ Thailand Championship ครั้งที่3มีเงินรางวัลเนี่ยรวม 600,000 บาทเดิมทีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง9พฤษภาคมนะครับมีรายการ Thailand Championship ครั้งที่4เงินรางวัลเท่ากันครับจัดระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมเทนนิสเยาวชนรายการ PTT T London Nis ขออภัยนะครับ PTT T London Tennis พัฒนาฝีมือครั้งที่3ก็จัดใน4ภาคของประเทศไทยเดิมก็จะกำหนดจัดกันนะครับวันที่15ถึง17พฤษภาคมและการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด4รายการ LTAT Asia 14 and Under 2021ครั้งที่3ระหว่างวันที่15ถึง21พฤษภาคมตอนนี้ก็เลยบอกว่าคือขอยกเลิกไปก่อนนะครับเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับส่วนว่าจะจัดขึ้นครั้งต่อไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบในวาระต่อไปนะครับค่ะเลื่อนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะ